เดินขึ้นเขามาทุกคนชันพันชันมากอีจ๋าดูดิทุกคนจอดรถแบบขึ้นมาบนเขาเงี้ยเหนื่อยมากจะเปิดวอล์กยังไงให้ไม่เหนื่อยนะเฮลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะคะก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าตื่นเต้นอีกแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเพื่อนที่นี่นะคะชอบดูนุ่นกินของดองแต่ว่าที่เนี่ยไม่มีของดองขายเลยสักร้านนึงอ่ะทุกคนก็คือมันจะมีร้านอาหารไทยหรูๆอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องแต่งตัวดีๆไปกินแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงมากนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยมีโปรแกรมนะคะที่จะทำกุ้งดองแซลมอนดองให้เพื่อนที่นี่กินนะคะซึ่งก็มีฝรั่งด้วยแอบตื่นเต้นนะเพราะเขาจะกินได้ไหมวะจะกินเป็นไหมวะงงปะวะเออไม่รู้นะคะแต่ว่าจะทำความสามารถนะจ๊ะเอาใจช่วยนุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตามติดตั้งแต่ขั้นตอนการจ่ายตลาดเลยนะจ๊ะโอเคไปดูกันเลยหายใจให้ทันก่อน คือถ้าหนูว่าวิ่งขึ้นลงตรงเนี้ยทุกวันผอมแต่ว่าถ้าเราดองปูดองกุ้งให้เพื่อนกินอะทุกวันอะยังไงก็ไม่ผอมนะจ๊ะคือสรุปของที่เราแบกมานะคะ ก็คือของอีนี่จ้าให้เพื่อนแบกขึ้นเขามานะคะแต่ว่าใจตรงกันมากเลยทุกคนก็คือชุดผ้าเขามาที่นุ่นเตรียมมาเนี่ย2 สีนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจุ๊บแจงจ้านี่เราก็มาขโมยของที่ร้านไปทำกุ้งดองปูดองกันนะคะที่เราต้องใช้นะคะก็คือน้ำตาลทรายนะคะนี่ใช้หมดนี่เลยอ๋อไม่ใช่อันนี้มันเป็นถังแบบใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็เป็นซอยซอสนะคะยี่ห้อนี้เลยซอยซอสอ่ะแล้วก็น้ำปลาไหนเธอบอกว่าน้ำปลาเวียดนามมันไหนอร่อยสามปูทุกคนเกิดมาเพิ่งเคยกินน้ำปลาเวียดนามอ่ะครั้งแรกในชีวิตนี่พริกนะคะแล้วก็กระเทียมแอบเห็นทุกคนคิวเพชรจ้าไม่ใช่ไรนะคิวเพชรที่ขโมยนบลักไปปีที่แล้วจ้านี่กระปุกดองก็เอาที่ร้านนะคะทุกคนแค่นี้ของดองเราก็เกือบครบแล้วนะคะก็คือมาเอาที่ร้านไม่ต้องซื้อนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปช็อปของสดที่ตลาดกันนะคะบอสจะพาไปนะคะเอาใส่ไปเร็วบอสให้มันรู้จ้ะเออนี่นะคะถึงแล้วนะเป็นเอเชียนมาร์เก็ตนะคะก็คือเป็นเหมือนตลาดขายของคนเอเชียเนาะซึ่งในเนี้ยเขาจะมีของสดนะคะแต่ว่ามันจะอยู่ในอินดอร์นะไม่ได้เหมือนบ้านเรานะคะเราไปช็อปกันเลยดีกว่าจ้ะอุ้ยยี่ห้อนี้อร่อยจัดไปหนึ่งยังไม่ได้ของที่ต้องการเลยนะทุกคนเขาก็จะมีของไทยแบบเยอะมากไม่ใช่ของแค่ไทยของทุกประเทศของจีนของญี่ปุ่นถ้าใครที่อยากดูว่าของไทยในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะเม้นมานะเดี๋ยวนุ่นจะพามาเดินช้อปปิ้งนะจ๊ะเช่นอันนี้ปลาหมึกปรุงรสเบนโตะนะคะที่นี่ขายซองละ50บาทโดนไปแล้วด้วยความหิวนี่เต่าทองเออเต่าทองที่นี่ขายซองละ70บาทโอ้ my godอยากมาเปิดร้านอะไรอย่างนี้ที่นี่วะรวยอุ้ยลิ้นจี่ my god อยู่ไทยไม่กิน150เบาๆกินลิ้นจี่นอกเนาะทุกคนนี่เป็นตลาดของสดนะคะจ๋าบอกว่าที่เนี่ยสดมากมี lobster ด้วยนะคะแล้วก็มีหอยหลอดด้วยนี่แล้วก็มีนี่ที่เราจะใช้นะคะเป็นกุ้งขาวนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาแซลมอนด้วยนะคะแง่มีลูกชิ้นอันนี้ด้วยชอบกินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูแซลมอนนะคะแล้วก็ล็อบสเตอร์อีกที่หนึ่งจ๋าบอกว่าที่นี่ดูแบบต้องเอาไปหั่นเองยุ่งยากนะสำหรับแซลมอนเดี๋ยวเราจะไปเอาแซลมอนแบบซาซิมิที่เขาแบบหั่นไว้อยู่แล้วนะคะเราจะไปคอสโก้นะคะเป็นเหมือนแมคโครของบ้านเราเนี่ยเป็นแบบของขายส่งขายเยอะๆราคาถูกนะคะไปคอสโก้กันค่ะเปิดเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยใครว่าสบายโอ้ยถึงแล้วนะคะรถเข็นบ้านเขาใหญ่ดีเนาะยิ่งใหญ่อลังการมากครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของการแค่ดองน้ำปลากินกันเล่นๆหรอกก็คือเรามีทริปปิกนิกกันนี่ทุกคนแซลมอน
เยอะและใหญ่มากเลือกแซลมอนนะคะเราจะเลือกอันที่มันไม่ค่อยมีไขมันแทรกสีขาวๆคือไขมันมันสีขาวๆเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินดิบๆซาซิมิแต่ว่าถ้าเราเอาไปดองเราต้องเอาไขมันแทรกน้อยๆเนี่ยที่มันเป็นเส้นขาวๆเล็กๆทุกคนมีคนทำตามเรานี่พรุ่งนี้เขาจะไปเก็บเชอร์รี่บ้างพี่แจ้นอยากย้ายประเทศไหมอยากย้ายย้ายไปไหนกลับไปเมืองไทยส่วนทางเดี๋ยวไปคุยกับลุงตู่สักหน่อยคุยว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเขาจะบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยของเขาก็จะมีแบบของใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะดูดิใหญ่มากนี่อันนี้น่ากินมากว้าว62เหรียญจ้าใหญ่เบิ่มเบิ่มล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์แบบนี้เราจะเอาไปย่างเนาะก็คือผ่าครึ่งแล้วก็ใส่ชีสใส่ปาปริก้าแล้วก็ย่างนะคะหูสตรอเบอรี่ใหญ่มากเราจะเอาไปแพ็คหนึ่งนะคะสตรอเบอรี่ว้าดีจังบอสเลี้ยงอีกแล้วนะคะบอสบอกว่านุ่นทำก็เลยเลี้ยงนะคะจะทำให้กินทุกวันเลยค่ะถูกมากจ้า10,000 บาทจ้านี่ระหว่างนี้จ๊ะก็ช่วยแล่แซลมอนอยู่นะคะเราจะทำ2สูตรนะคะก็คือสูตรดองน้ำปลาเนี่ยเราจะใส่เป็นพัฟเฟอร์แวร์ใหญ่นะคะแล้วก็น้ำดองเกาหลีเนี่ยเราจะใส่เป็นอันเล็กนะคะส่วนใหญ่แล้วคนโหวตว่าอยากกินดองน้ำปลานะคะก็เลยทำดองซีอิ๊วนิดหน่อยให้ชิมนะคะใส่โซยู20ช้อนโต๊ะนะคะจริงๆนุ่มเคยสอนไปแล้วสูตรนี้ในสูตรดองไข่เนาะแล้วก็รอให้เขาเดือดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องต้มก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อความสะอาดเราก็จะต้มฆ่าเชื้อเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะ4ช้อนโต๊ะแล้วก็คนนะคะให้ละลายแล้วก็น้ำปลานะคะ4ช้อนโต๊ะน้ำปลาเวียดที่เขาว่าปังเรียบร้อยหอมๆเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สนะคะแล้วก็รอมันเย็นแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวใส่พริกกระเทียมเนาะระหว่างนี้เราก็จะไปหั่นพริกกระเทียมนะคะทุกคนกุ้งไม่ได้แช่เน่าแล้วเราไปซื้อใหม่พี่แจ้งเราก็จะใส่พริกกระเทียมลงไปตอนนี้มันยังอุ่นๆ อยู่นะคะมันจะได้แบบได้กลิ่นความหอมเสร็จแล้วเราก็ชิมนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะดองไว้นานเราทำแบบรสจืดนิดนึงก็คือเติมน้ำหน่อยเพื่อที่ให้แบบเวลายิ่งดองนานมันก็จะไม่เค็มเกินนี่จะบอกว่าคือเราอ่ะจะทำให้น้ำอ่ะมันอุ่นอีกทีนึงเพื่อความสะอาดนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ากระเทียมกับพริกมันไม่ค่อยมีกลิ่นออกมาใช่ไหมเราก็เลยจะอุ่นอีกทีเหมือนกันให้กลิ่นมันออกมานะคะเสร็จแล้วเราก็เทน้ำดองไปในพัฟเฟอร์แวร์นะคะแล้วก็ตั้งรอดองน้ำปลาวิธีการดองน้ำปลาเนาะก็น้ำนะคะประมาณ1ลิตรนะคะเนื่องจากว่าเราจะทำเยอะเนาะเราก็จะตวงเป็นลิตรนะคะน้ำปลา1ถ้วยแล้วก็น้ำตาล1ถ้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องรอน้ำเดือดปุดปุดก่อนเดี๋ยวน้ำเดือดปุดปุดเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาแซลมอนเลี้ยงนะคะเอาให้มันพอท่วมนะทุกคนถ้ายัดลงไปเพิ่มได้ก็ยัดนี่ทุกคนให้ดูแซลมอนดองซีอิ๊วของเรานะคะนี่น้ำตาลน่ากินมากปะโอเคตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะพี่ตั้มบอกว่าวิธีการใส่เกลือลงไปในน้ำเนี่ยไม่ใช่ทำให้น้ำเค็มนะแต่ว่าทำให้ความเดือดของน้ำเนี่ยมันเดือดได้อีกทุกคนก็คือทำให้มันร้อนจัดเลยนะคะน้ำปลาก็คือ1ถ้วยนี้เลยนะคะใช้น้ำปลาเปลืองมากทุกคนดูถ้วยเท่านี้ใส่ขนมก่อนโอเคเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะนี่พระเอกของเราว้าวน้ำปลา6 ต่อมานะคะเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะเท่าเดิมเลยถ้วยนะคะล้นเลยล้นเลยเดี๋ยวน้ำตาลไหม้รีบคนนะคะโอเคตอนนี้ก็ปิดหม้อได้อุ้ยหอมมากน้ำปลานี่หอมจริงต่อมานะคะเราก็จะใส่เกลือเราจะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนนะคะเสร็จแล้วเราก็ชิมถ้าสมมุติว่าเราชิมก่อนแล้วตัวน้ำดองมันยังอุ่นอยู่เวลาเราเติมน้ำตาลเติมเกลือเนี่ยมันก็ยังละลายได้อยู่นะคะไม่ต้องแบบเปิดเปิดปิดปิดเนาะถ้าไม่งั้นน้ำปลาจะสุกเกินนะคะถ้าได้หวานอร่อยอร่อยใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะทุกคนเสียดายมากเลยอ่ะเมื่อวานที่เราไปซื้อกุ้งตัวใหญ่ๆอ่ะพี่แจงลืมแช่นะคะนี่อันนี้นะคะเราจะใช้อันนี้แทนเนาะล้างกุ้งเนาะตัวเล็กก็ปิดนึงจบแล้ว
ถ้ามันมีเปลือกบางๆไม่เป็นไรนะทุกคนแต่ว่าเราจะเอากุ้งที่ล้างแล้วนะคะเอาโซดาแช่นะคะเป็นน้ำโซดาธรรมดาเลยนะแช่ลงไปแบบแค่พอดีกุ้งนะคะวิธีนี้จะทำให้กุ้งกรอบนะคะแล้วก็เด้งเวลาที่เขาทำกุ้งแก้วเขาก็ใช้วิธีนี้นะคะแล้วก็ช่วยทำให้แบบลดคาวกุ้งด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็บี้ๆหน่อยให้ตัวโซดามันเข้าเนื้อกุ้งมันจะได้กรอบโอเคเราก็จะแช่ไว้อย่างนี้นะคะหลายคนดูคลิปนี้แล้วอาจจะคิดว่านุ่นทำกับข้าวเป็นนะคะความจริงก็คือทำเป็นแต่ของที่ชอบจ้ะเสร็จแล้วที่นี้นะคะเราก็จะมาทำแซลมอนดองน้ำปลากันเนาะเราก็จะเอาตัวพัพเปอร์แวร์นะคะมาใส่น้ำดองที่เรารอให้เย็นเนาะจริงๆแล้วมันก็ยังไม่เย็นมากทุกคนแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใส่ก่อนเพราะว่ามันจะได้เย็นเร็วขึ้นนะคะถ้ายังอยู่ในหม้อมันจะเย็นช้าสีสันและหน้าตาดูน่าทานมากร้อยเสร็จแล้วเราก็ปิดฝานะคะแช่เย็นได้ตามอัธยาศัยนี่เราก็เข้าตู้เย็นไว้นะคะประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถทานได้แล้วแต่ว่าถ้า2ชั่วโมงเนี่ยรสชาติมันอาจจะแบบอ่อนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแช่ข้ามคืนไปพรุ่งนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะพาไปปิกนิกโอเคเราก็จะไปปิกนิกกันนะคะซึ่งที่นั่นเนี่ยจะมีหอยนางรมด้วยนะคะของโปรดของนุ่นเลยเป็นหอยนางรมสดๆนะคะคือเขาจะเป็นฟาร์มหอยนางรมแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เก็บเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเก็บเองไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งทานที่นุ่นกันแล้วก็ขอบอกเลยว่าถูกมากนะคะเราเอาเป็นคูลเลอร์แบบเหมือนถังแช่แข็งอะไปเลยจ้า100ตัวอย่างต่ำเราก็จะขับรถไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะจากซานฟรานเนาะโอเคก็ไปกันเลยแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาฮิตที่สุดที่นี่นะคะก็คือทัชแลบไม่ใช่สิ่งที่เขาฮิตที่สุดที่นี่นะคะก็คือน้องสไปโชมีเดี๋ยวมันนี่อะอะไรนะอีเจนนี่ก่อนโตลำบากนะหรือว่าน้องจะถอนก็คือที่นี่เขาชอบมากติดบิลบอร์ด1ก็ยินดีกับน้องสไปด้วยนะคะก็แม่ยกที่เนี่ยรอน้องสไปมาเล่นคอนเสิร์ตที่ซานฟรานอยู่นะคะบูโดมาไม่โดนนะสไปมาตั๋ว500ก็เซอร์ทุกคนเห็นเบแล้วนะคะเป็นแบบเบที่เขาเอาไว้เลี้ยงออสเตอร์เนาะคือคนเยอะมากเลยนะคะเปื่อยมากขนาดไม่ได้ขับนะเนี่ยทุกคนถึงแล้วนะคะอากาศดีมากนะเราดูเขาแต่งตัวกันมาดิเหมือนไม่หนาวเหมือนไม่หนาวช่วงนี้เขาไม่ให้นั่งทานนะคะก็เราจะมาแกร็บตรงนี้จะเป็นที่แกร็บตรงนี้ก็คือเราสามารถเอาออยสเตอร์เนี่ยมาแกร็บได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งปิกนิกกันนี่ราคานะคะถูกมากตัวเล็กมาก65เหรียญ50ตัวตัวเล็ก75เหรียญ50ตัวนะคะอันนี้คือ extra small นะคะตัวจะประมาณนี้นี่แล้วก็อันนี้คือ small นะคะเขาบอกว่า small เนี่ยเหมาะสำหรับการกริลมากกว่าถ้ากินแบบสดเนี่ยต้องเป็นอันนี้นะคะอันนี้คือซอสของเรานะคะเดี๋ยวเราจะซื้อไปลองชิมLet's goที่ปิกนิกสวยมากเรียบร้อยตรงจุดที่เราจะปิกนิกกันสวยมากเลยชายทะเลแล้วก็มีคนมาตกปลามีคนมานั่งเล่นนะคะนี่เราจะปิกนิกตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารับบทดูดวงให้พี่แจงนะ อ๋อไม่ใช่นี่เราต้องใช้นี่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำอาหารกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่แจงจะเป็นคนแกะหอยนางรมใช่ไหมเราจะใช้ทัสแลบนะคะนี่ฉีดหน่อยโอเคหอมไหมคะ so good yeah wow and this ซี่โครงว้า wow. ว
ล้วก็มีกุ้งค็อกเทลที่เราซื้อมาแล้วก็มีกุ้งดองซีอิ๊วนะคะบายนบลักว้าวแล้วดูวิวกินกุ้งดองซีอิ๊วดิพรีเมียมแซลมอนซีอิ๊วว้าวและนี่นะคะแซลมอนดองน้ำปลาครบแล้วนะคะอาหารของเรานาครบเออน่ากินมากเนี่ยฮาร์ดเรมโคตรอร่อยดีใจได้ทำขายเถอะค่ะจริงเหรอค่ะเลิกเป็นเถอะค่ะ Beauty Blogger อันไหนนี่ให้ลุงชิมว้าว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 ฝรั่งเศส is so good ค่ะเย้มา let me try oyster oyster อร่อยมากสดมากเลยอ่ะทุกคนทุกคนเราจะมาลองฝีมือเรากันนะคะแซลมอนดองน้ำปลาจ้าโอเคเราจะลองแบบไม่จิ้มกันเลยนะคะว้าวเพิ่งรู้ว่าตัวเองทำอร่อยขนาดนี้เลมิทายล็อบสเตอร์นะล็อบสเตอร์อร่อยมากพี่แจง good so good มาก่อนวอมอร่อยจริงทริปนี้เราต้องขอบคุณดีมนะคะที่ดีมอยากกินของดองนะคะเราก็เลยเกิดเป็นปิกนิกอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินน้ำจิ้มซีฟู้ดกับหอยนางรมดูนะคะอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองซอสเขานะคะทุกคนแคลิฟอร์เนียไรซ์ไวน์เวเนเกอร์ฮอกเก็ตเปเปอร์กาลิกชีวาสน้ำจิ้มเขาอร่อยมากมันหอมแล้วมันเปรี้ยวอ่ะ so good คือเขาอ่ะมาปิกนิกของเราอ่ะมากินดูเขาดิไม่มีข้าวอะไรเลยทุกคนนพลักกินแซลมอนดองกับซอสเนี้ยของเขาอะอร่อยมากเลยอะเดี๋ยวจะซื้อกลับบ้านนะคะให้ดูนะคะฝรั่งเขากินเขาตัดแซลมอนดองเป็นชิ้นๆนี่มันน่ารักอ่ะยังไงดีวะแซลมอนดองนะคะฝีมือแม่นบ How many points you give me This is a 9.5 ว้าเรารู้แล้วเปิดร้านอะไรที่ซานฟรานนบรักปูดอง perfect เออปูดองแซลมอนดองกุ้งดองเออใครอยากกินออเดอร์จ๋าๆได้เลยที่เบอร์ pay 415 674 7515ใครมาเที่ยวซานฟรานและอยากของดองก็สั่งของดองนบรักไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะจดสูตรไว้ให้ที่ร้านนะจ๋าทุกคนเมื่อกี้ดีบอกว่าดูคลิปพี่นุ่นนี่แหละแล้วก็หิวอย่าลงบ่อยนะสงสารคนที่นี่มากมีขายแล้วไงสวีทลามไทยคูซีนล่าสุดเจเจแกะหอยได้แล้วนะคะวิธีแกะหอยของจ๊ะจ๋าก็คือมือถ้าจ๊ะจ๋าไม่ได้เลยเท้าค่ะหมดทุกอย่างนะแม่เฮ้ยแกะได้แล้วเย้แกะ your hand เย้ช่วยพี่แจงได้แล้วทุกคนหอยตัวสุดท้ายนะคะมันเปิดยากมากเราก็เลยคุยกันว่าอาจจะมีไข่มุกอยู่ในนั้นก็ได้เออใครจะเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิ yes เรากินกันเสร็จเราก็เก็บขยะไปทิ้งให้หมดนะคะแล้วก็อย่าลืมล้างมืออีกทีด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ทัชแล็บนะอ่อนโยนกับมือด้วยมีวิตามินอีแล้วก็อาร์แกนออยล์นะคะ